สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะเรียนวิชาพละนะคะต่อเนื่องจากกีฬาแชร์บอลนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนกีฬาแฮนด์บอลกันบ้างนะคะเราจะพูดถึงกติกาการเล่นและประวัติการเล่นของแฮนด์บอลนะคะแฮนด์บอลเป็นกีฬาประเภททีมนะคะดัดแปลงมาจากกีฬาฟุตบอลและบาสเกตบอลนะคะการเล่นกีฬาแฮนด์บอลผู้เล่นจะต้องมีความรวดเร็วและว่องไวและมีความสามารถทางด้านกีฬาหลายๆอย่างผสมผสานกันนะคะซึ่งกฎกติกาและการเล่นมีดังนี้ค่ะอันนี้จะเป็นลักษณะของผู้เล่นและสนามนะคะเราจะพูดถึงผู้เล่นกันก่อนผู้เล่นนะคะมี2ฝ่ายฝ่ายละ12คนผู้เล่นในสนามมี6คนผู้รักษาประตู1คนรวมเป็น7คน2นะคะลักษณะของสนามมีความกว้าง20เมตรยาว40เมตรนะคะมีเส้นแบ่งกึ่งกลางเรียกว่าเส้นแบ่งเขตแดนประตูสูง2เมตรกว้าง3เมตรนะคะนี่เป็นภาพสนามและแผนผังการวางตำแหน่งของผู้เล่นแฮนด์บอลนะคะลักษณะของลูกบอลเราจะใช้ลูกบอลที่ทำด้วยหนังทรงกลมนะคะวิธีการเล่นค่ะเวลาในการแข่งขันเราจะแบ่งเป็น2ครึ่งครึ่งละ30นาทีเริ่มเล่นโดยให้ผู้เล่น2ฝ่ายเสี่ยงเลือกแดนแล้วเข้าประจำตำแหน่งต่างๆจากนั้นให้ผู้เล่นที่ไม่ได้เลือกแดนส่งลูกบอลก่อนซึ่งจะเริ่มจากจุดกึ่งกลางของสนามนะคะการได้ประตูเราจะได้ประตูเมื่อลูกบอลผ่านเส้นประตูระหว่างเสาภายใต้คานประตูโดยผู้เล่นฝ่ายที่ทำประตูไม่ทำผิดกฎกติกาถ้าฝ่ายใดทำลูกบอลเข้าประตูตัวเองถือว่าฝ่ายตรงข้ามได้ประตูได้แต้มไปทันทีเลยนะคะกติกาการเล่นในการเล่นแฮนด์บอลนะคะมีดังนี้1ห้ามให้ส่วนของร่างกายตั้งแต่เข่าลงไปสัมผัสลูกบอลยกเว้นผู้รักษาประตู2ถือลูกบอลเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน3ก้าว3ครอบครองบอลหรือว่าถือบอลไม่เกิน3วิไม่ว่าจะเป็นการถือบอลหรือการจับลูกบอลไว้ในขณะที่ลูกบอลอยู่ในสนาม4ห้ามแย่งหรือห้ามตีลูกบอลในขณะที่คู่ต่อสู้ถือลูกบอลอยู่5สามารถเล่นลูกขณะที่นั่งขณะคุกเข่าหรือนอนอยู่บนพื้นได้นะคะ 6. ห้ามผลักห้ามดันหรือชนคู่ต่อสู้ 7. ห้ามเข้าในเขตของประตูยกเว้นผู้รักษาประตู 8. การเลี้ยงหรือกระดอนผู้เล่นสามารถใช้ส่วนต่างๆของร่างกายถูกลูกบอลและเลี้ยงลูกบอลไปบนพื้นเมื่อลูกบอลถูกผู้เล่นคนอื่นหรือเสาประตูผู้เล่นมีสิทธิ์ที่จะแตะหรือกระแทกลูกบอลและจับได้อีกครั้งในส่วนนี้นะคะคาบนี้ก็จะหมดในเรื่องของกติกาการเล่นแต่ในคาบหน้านะคะเราจะพบกับทักษะในแต่ละด้านซึ่งอาจจะเยอะมากเด็กๆสามารถที่จะไปดูก่อนล่วงหน้าก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันในชั่วโมงถัดไปนะคะเรื่องของทักษะกีฬาแฮนด์บอลค่ะสำหรับคาบนี้สวัสดีค่ะ